เปิดประเด็นข่าวค่ะผู้นำยูเครนฉีกสัญญาห้าวจะติดตั้งนิวเคลียร์ของนาโต้จับตาประธานาธิบดีสีจิ้นผิงบินพบปูตินที่รัสเซียดึงชาติในโลก 80% ร่วมปลดปล่อยจากตะวันตกจากกรณีการสู้รบระหว่างยูเครนและรัสเซียใกล้จะถึงวาระครบรอบ1ปีในวันที่24กุมภาพันธ์นี้โดยประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินได้ออกมาประกาศว่าจะเดินหน้าทำสงครามต่อต่อมาเมื่อวานนี้ค่ะ22กุมภาพันธ์66 Rocket World Update ได้โพสต์ข้อความถึงกรณีที่รัสเซียและชาติพันธมิตรกำลังเดินหน้าสร้างระเบียบโลกใหม่โดยบอกว่าปี2014สหรัฐสมัยโจไบเดนเป็นรองประธานาธิบดีสนับสนุนให้เกิดการรัฐประหารรัฐบาลยูเครนยึดอำนาจแล้วตั้งรัฐบาลที่เป็นหุ่นเชิดสั่งได้มีการทำสนธิสัญญากรุงมินระหว่างยูเครนกับรัสเซียโดยมีนาโต้แซงลงนามเป็นสักขีพยานว่าถ้ายูเครนพยายามยึดแหลมไครเมียเข้าร่วมนาโต้หรือติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ทางรัสเซียจะบุกเข้ายูเครนทันทีสหรัฐดันหลังให้ยูเครนละเมิดสนธิสัญญาโจมตีอาวุธใส่เขตโดเนตส์และลูฮันส์ภูมิภาคดอนบาสเป็นชาวสลาฟรัสเซียจึงเกิดสงครามกลางเมืองขึ้นนานถึง8ปีกุมภาพันธ์2022ประธานาธิบดีเซเลนสกีผู้นำยูเครนประกาศในการประชุม Munich Security Conference ในปีนั้นว่ายูเครนฉีกข้อตกลงสันติภาพกรุงมินส์โดยจะติดตั้งอาวุธนิวเคลียร์ของนาโต้วันที่21 2022ประธานาธิบดีวลาดิมีร์ปูตินผู้นำรัสเซียได้ตอบโต้ตามสิทธิในข้อตกลงลงนามในกฤษฎีการับรองอำนาจอธิปไตยของสาธารณรัฐลูฮันส์และสาธารณรัฐโดเนตส์เป็นแรงผลักดันที่สำคัญสำหรับการรวมดินแดนดั้งเดิมชาวสลาฟเข้ากับรัสเซียอีกครั้งและอีก3วันถัดมากองทัพท้องถิ่นทั้ง2สาธารณรัฐบุกยูเครนตามที่ได้สิทธิ์ในข้อตกลงมินวันที่21กุมภาพันธ์2023ครบรอบ1ปีผู้นำรัสเซียได้ประกาศข้อความต่อสมัชชาแห่งสหพันธรัฐรัสเซียถ่ายทอดไปทั่วประเทศพร้อมกับสื่อมวลชนและพลเมืองโลกหลายพันล้านคนเฝ้าติดตามมีประเด็นสำคัญที่น่าสนใจก็คือขณะนี้อยู่ในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญทั่วโลกคำสัญญาของชาติตะวันตกในการต่อสู้เพื่อสันติภาพในภูมิภาคดอนบาสเป็นความเท็จและโกหกหลอกลวงแนวคิดเรื่องเกียรติยศไม่สำหรับพวกเขาสหรัฐจะตั้งฐานทัพในต่างประเทศหลายร้อยแห่งทั่วโลกซ่อนตัวอยู่รอบรัสเซียมีการจัดตั้งกองกำลังผสมในยูเครนฝึกฝนจัดหาอาวุธอย่างเปิดเผยยูเครนพยายามที่จะติดตั้งและใช้อาวุธนิวเคลียร์วางแผนโจมตีภูมิภาคดอนบาสไครเมียและท่าเรือเซวัสโตโปลเป็นเป้าหมายต่อไปชาติตะวันตกนาโต้ได้ใช้เงินไปแล้วกว่า 150,000 ล้านดอลลาร์หรือ 5.22 ล้านล้านบาทเพื่อระดมส่งอาวุธมาทำสงครามในยูเครนไม่เคยมีการใช้จ่ายของชาวตะวันตกมากขนาดนี้ในการต่อสู้กับความยากจนนอกจากทำสงครามทางทหารแล้วยังทำสงครามทางเศรษฐกิจต่อรัสเซียด้วยแต่พวกเขาไม่ได้อะไรเลยการคว่ำบาตรรัสเซียไม่ได้ทำให้ประชาชนในรัสเซียต้องเดือดร้อนไม่มีเหตุการณ์แบบนั้นเกิดขึ้นจริงเศรษฐกิจและการบริหารของรัสเซียแข็งแกร่งกว่าที่พวกเขาคาดเอาไว้มากอัตราการว่างงานในรัสเซียต่ำสุดเป็นประวัติการ 3.7% อัตราเงินเฟ้อรัสเซียเข้าใกล้เป้าหมาย 4% ภายในกลางปีนี้ประเทศเข้าสู่วัฏจักรใหม่ของการพัฒนาเศรษฐกิจที่จะก้าวหน้าในทุกด้านในปีนี้จะมีการปรับปรุงที่อยู่อาศัยและบริการเทศบาลให้ทันสมัยเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจพัฒนาอธิปไตยและความมั่นใจของชาวรัสเซียนำเศรษฐกิจไปสู่พรมแดนใหม่ส่วนในปีหน้า2024ถนนอย่างน้อย 85% ในเมืองใหญ่ของประเทศจะได้รับมาตรฐานแต่ในทางตรงกันข้ามในชาติตะวันตกอัตราเงินเฟ้อในสหภาพยุโรปเกิน 12% ไปแล้วเกิดการขึ้นราคาพลังงานและปัญหาอื่นๆในประเทศพวกเขาเองแล้วตำหนิรัสเซียสำหรับทุกสิ่งรัสเซียจำเป็นต้องปกป้องพลเมืองและผลประโยชน์ของตัวเองอย่างแข็งแกร่งเราปกป้องบ้านของเราและชีวิตผู้คนตั้งแต่ปี2001เป็นต้นมาผลจากสงครามที่สหรัฐก่อขึ้นมีผู้เสียชีวิตเกือบ 900,000 คนผู้ลี้ภัยอีก 38 ล้านคนรัสเซียต้องช่วยชาวโลกที่ถูกชาวตะวันตกกดขี่เพราะโลกไม่ควรถูกแบ่งออกเป็นประเทศที่สิวิไลและส่วนที่เหลือมีแต่ความยากจนเป้าหมายของตะวันตกก็คือการครอบงำชาวโลกอย่างไร้ขีดจำกัดปล้นทุกคนอย่างต่อเนื่องและปลูกฝังหลักการเผด็จการเราจะร่วมกับพันธมิตรต่อไปในระบบการชำระเงินที่ปลอดภัยโดยไม่ขึ้นกับเงินดอลลาร์และสกุลเงินอื่น
เงินดอลลาร์จะสูญเสียบทบาทที่เป็นสากลแต่เงินสกุลรูเบิลรัสเซียจะเพิ่มสัดส่วนเป็น1ใน3ของตลาดการค้าโลกชาวรัสเซียที่เคยได้รับความเดือดร้อนจากชาติตะวันตกจะต้องลืมเรื่องในอดีตเปิดโครงการใหม่หันมาลงทุนในรัสเซียรัฐจะสนับสนุนบรรพบุรุษของเราได้ส่งมอบรัสเซียให้กับเราและเราจำเป็นต้องรักษาและส่งต่อรัสเซียมีทุกอย่างเพื่อให้มั่นใจในความปลอดภัยและการพัฒนาประเทศรัสเซียไม่จำเป็นต้องยืมเงินกู้ต่างประเทศหรือก้มหัวเพื่อขอเงินจากใครจะขยายความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับต่างประเทศและสร้างเส้นทางโลจิสติกใหม่กับเอเชียจีนอินเดียอิหร่านและมิตรประเทศอื่นๆเรารู้วิธีที่จะเป็นเพื่อนและรักษาคำพูดรัสเซียจะไม่ทำให้ใครผิดหวังและจะสนับสนุนมิตรเสมอในสถานการณ์ที่ยากลำบากสิ้นคำประกาศที่ปลุกเร้าความฮึกเหิมของผู้นำชาวรัสเซียทุกเพศทุกวัยหยุดทำกิจกรรมทุกอย่างดูการถ่ายทอดสดต่างพากันลุกขึ้นยืนปรบมือชโยโห่ร้องพร้อมกับพลเมืองทั่วโลกที่เคยถูกชาติตะวันตกกดขี่มาแสนนานหลายศตวรรษเพราะนี่คือเสมือนคำประกาศเป็นทางการคว่ำระเบียบโลกเก่าขั้วเดียวและจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วขณะที่นายหวังอี้นักการทูตกรรมการกรมการเมืองแห่งคณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีนได้อยู่ในรัสเซียแล้วเพื่อเตรียมการมาเยือนของประธานาธิบดีสีจิ้นผิงผู้นำจีนในอนาคตซึ่งจะเป็นข่าวใหญ่และทำให้ชาติทั่วโลกส่วนใหญ่เกิน 80% เทใจมาฝ่ายจัดระเบียบโลกใหม่หลายขั้วที่พวกเยอะกว่าและชาติตะวันตกจะโวยวายดิ้นฝุ่นบานแน่นอนหนังสือที่คนไทยต้องอ่านรานอริราชพ่ายจักรีวงศ์คงอยู่คู่ไทยผู้คิดร้ายต้องพ่ายมาหลายสิ้น9บทความ9นักเขียนจองด่วนโปรโมชั่นเฉพาะพรีออเดอร์ 1,000 เล่มแรกแถมฟรีเสื้อยืด1ตัวในราคาเพียง 1,200 บาทส่งฟรีทั่วประเทศโทร02-114-6663